เมาแล้วขับอีกปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายชาติจึงมีความพยายามในการจัดการปรับปรุงพฤติกรรมทั้งลงโทษสถานเบาไปถึงหนักอย่างที่ไต้หวันก็มีการทำโทษผู้ประพฤติผิดแบบที่ทำเอาคนกลัวผีต้องขนพองสยองกล้าวไม่น้อยเฉินฉี่ไม้นายกเทศมนตรีเมืองเกาสงได้มีคำสั่งให้ผู้ที่กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับหรือถูกชะลอฟ้องจะต้องบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาดห้องดับจิตโดยเริ่มประเดิมใช้กับผู้ต้องหา11คนแรกเป็นที่เรียบร้อยโดยการส่งไปยังสำนักงานจัดการงานศพประจำเมืองให้ทำความสะอาดห้องดับจิตตู้เย็นเก็บศพรวมถึงเตาเผาศพเป็นเวลาหลายชั่วโมงซึ่งทางเมืองเกาสงที่ใช้นโยบายความอดทนเป็นศูนย์ต่อพวกเมาแล้วขับหวังว่าการลงโทษนี้จะทำให้ผู้ขับขี่มีสติห่วงใยชีวิตผู้อื่นและงดดื่มแอลกอฮอล์หากต้องขับรถขณะที่ผู้ถูกบำเพ็ญประโยชน์บางคนยอมรับว่ารู้สึกหดหู่มากระหว่างที่เช็ดฝาตู้เก็บศพก็นึกว่าในนั้นคงจะมีศพจริงอยู่ด้วยซึ่งหลังจากที่ถูกจับอบรมมานานกว่า4ชั่วโมงเต็มผู้ต้องหาที่ถูกประเดิมเช็ดห้องดับจิตต่างแสดงท่าทีสำนึกผิดและสาบานว่าจะไม่ดื่มขณะขับรถอีกแล้วด้วย